สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระฝันมีคนให้เป็นงมของมีค่าสุดท้ายเจอจริงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องบอกเลยว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เมื่อเจ้าอาวาสท่านหนึ่งได้ฝันถึงต้นตะเคียนที่จมอยู่ใต้น้ำเมื่อไปหาตามฝันปรากฏว่าพบต้นตะเคียนจริงๆซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดไร่ตาพุทธหมู่ที่9ตำบล3แยกอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งเดินทางไปขอเลขเด็ดกับต้นตะเคียนที่งมขึ้นมาจากสระใต้อุโบสถกลางน้ำหลังจากที่เจ้าอาวาสฝันว่ามีหญิงสาวไปเข้าฝันว่ามีของมีค่าจมอยู่ใต้อุโบสถชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังกราบไหว้พระพุทธรูปรวมทั้งนำแป้งไปทาบริเวณท่อนต้นตะเคียนเพื่อหาเลขเด็ดรวมทั้งใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายตามจุดต่างๆของต้นตะเคียนพร้อมทั้งนำไปตีตัวเลขพระครูกิติพัชรธรรมรงค์เจ้าอาวาสวัดไร่ตาพุทธเจ้าคณะตำบล3แยกอำเภอวิเชียรบุรีเผยว่าเมื่อเดือนก่อนตนฝันว่ามีหญิงสาวมาบอกว่ามีของมีค่าจำนวนหนึ่งจมอยู่ในน้ำใต้อุโบสถกลางน้ำภายในวัดไร่ตาพุทธแห่งนี้แต่ยังไม่ได้ให้ญาติโยมลงไปตรวจสอบเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาตนได้ให้ญาติโยมลงไปงมก็พบพระพุทธรูปปางนาคปรกแต่ไม่ใช่พระพุทธรูปเก่าคาดว่าจะมีผู้นำเอาไปทิ้งลงน้ำรวมทั้งพบต้นตะเคียนจมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ3เมตรจำนวน3ต้นจึงทำพิธีอัญเชิญต้นตะเคียนทั้ง3ต้นขึ้นมาจากสระพร้อมทั้งทำการเสี่ยงทายบริเวณที่ตั้งศาลปรากฏว่าผลการเสี่ยงทายทางเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะเคียนทั้ง3ต้นให้ทำการตั้งศาลบริเวณหน้าพระอุโบสถที่กำลังก่อสร้างใหม่ซึ่งบริเวณดังกล่าวใกล้กับบ่อน้ำเก่าแก่ที่ทางวัดปรับปรุงเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้เพื่อเป็นสถานที่สำคัญของวัดโดยตะเคียนทั้ง3ต้นมีชื่อว่าแม่ไข่มุกแม่แก้วมุกดาและต้นสุดท้ายชื่อพ่อฟ้าประธานหลังจากนำขึ้นมาแล้วมีชาวบ้านเดินทางมาดูพร้อมทั้งขอโชคลาภจากต้นตะเคียนดังกล่าวทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่เดินทางมาที่วัดได้ใช้สติพิจารณาสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอาจจะเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เราประสบพบเจอในชีวิตขอให้ทุกคนเน้นกระทำแต่ความดีสร้างบุญสร้างกุศลก็จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆในชีวิตด้านนางสาวรักตาภาศรีสุขอายุ52ปีกล่าวว่าหลังจากที่ทราบข่าวได้เดินทางมาขอโชคลาภจากพระพุทธรูปปางนาคปรกและจากต้นตะเคียนมีชาวบ้านและบรรดาคอหวยต่างเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาภเพื่อนำตัวเลขที่ได้ไปเสี่ยงดวงตลอดกลางวันและกลางคืนนอกจากชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วยังมีนักเสี่ยงโชคเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาขอโชคลาภด้วยส่วนตัวเลขที่แต่ละคนเห็นนั้นมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น68 60หรือ739หากใครที่ชื่นชอบตัวเลขที่ชาวบ้านเห็นได้จากต้นตะเคียนสามารถนำไปซื้อหวยตามกันได้เลยทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ